อข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรยืนยันไม่ได้พูดคุยทับทามก่อนร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไม่ตอบกรณี18พรรคการเมืองกู้เงินนะคะบอกเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐรักษ์ชัยคีรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เตรียมลาออกจากพรรคว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยและทับทามนายกรมาร่วมรัฐบาลหรือเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐในการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนจะมีการตั้งพรรคใหม่หรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบต้องไปถามนายกรส่วนกระแสข่าวที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนเตรียมลาออกนั้นพรรคพลังประชารัฐจะพร้อมเปิดรับหรือไม่ตนเองไม่ทราบต้องรอดูก่อนพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรกล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ระบุว่ามีอีก18พรรคการเมืองมีปัญหากรณีเงินกู้จะกระทบต่อพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นตนเองเชื่อว่าไม่มีอะไรขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนตนเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นั้นก็ไม่ได้รู้สึกโล่งใจอะไรเพราะตนเองทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่ในชลิกภัยประธานสภาที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคในวันนี้ค่ะว่ารอให้นายกรแถลงอย่างเป็นทางการและมีความชัดเจนต้องยอมรับเหมือนกันว่าเมื่อคนเก่งมีความสามารถลาออกไปก็ถือว่าพรรคได้สูญเสียซึ่งนายชวนยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเหตุผลที่สมาชิกคนสำคัญนั้นลาออกเพราะอึดอัดเนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในพรรคต่อกันที่วิษณุก็ไม่ตอบค่ะกรณีพรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่นะคะชี้ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีของอนาคตใหม่แต่จะใช้เป็นบรรทัดฐานกับคดีอื่นไม่ได้ในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีพรรคการเมืองอีก18พรรคที่มีการกู้ยืมเงินโดยบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบในรายละเอียดแต่มองว่าไม่เกี่ยวกับการที่จะมีการกู้ยืมเงินตามระเบียบของรัฐธรรมนูญใหม่หรือเก่าแต่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งมากกว่าส่วนจะกู้ได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจและไม่กล้าที่จะตอบในส่วนนี้คงต้องถามกับทางกกต.เองซึ่งดูแลในส่วนนี้โดยตรงและส่วนตัวไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าจะถูกหรือผิดโดยคำวินิจฉัยคดีกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่อาจจะเป็นบรรทัดฐานให้กับพรรคอื่นได้หรือไม่เรื่องนี้นายวิษณุบอกนะคะว่ามีโอกาสโดยจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยก่อนซึ่งขณะนี้คำวินิจฉัยของกกต.จะถูกหรือผิดยังไม่ทราบคงต้องรอให้ศาลวินิจฉัยซึ่งในวันที่21มกราคมนี้จะมีคำวินิจฉัยจากศาลออกมาส่วน18พรรคการเมืองที่มีการกู้ยืมเงินส่วนตัวไม่ทราบว่าสามารถกู้ได้หรือไม่ตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ยังมีปัญหาอยู่ว่าสามารถกู้ได้หรือไม่โดยต้องรอศาลวินิจฉัยก่อนถึงจะมีการนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของพรรคอื่นได้ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่ส.ส.ร่วมชุมนุมแฟลตม็อบแล้วถูกดำเนินคดีในช่วงสมัยการประชุมสภาจะสามารถเลื่อนคำให้การได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวนะคะว่าสามารถทำได้ทุกรูปแบบเพราะการประชุมสภาจะมีสิทธิ์อยู่2แบบคือเอกสิทธิ์และคุ้มกันซึ่งเอกสิทธิ์นั้นนะคะคือไม่ผิดเป็นได้กรณีเดียวก็คือการพูดและอภิปรายในสภาไม่สามารถดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสมัยการประชุมส่วนการคุ้มกันค่ะจะนำตัวไปดำเนินคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมไม่ได้เพราะต้องรอปิดสมัยประชุมที่ดำเนินการก่อนถึงจะมีการดำเนินคดีได้ไปปิดท้ายกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะรองนายกรัฐมนตรีสมคิดนะคะจี้เอกชนลงทุนค่ะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วที่สุดและต้องได้ถึงร้อยละ45ในเดือนมีนาคมนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษปีแห่งการลงทุนทางออกประเทศไทยว่าการลงทุนถือเป็นทางออกของประเทศไทยในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะเวลาที่สำคัญซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและที่ผ่านมาความล่าช้าของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนของภาครัฐที่ต่ำกำหนดโดยหลังจากนี้จะต้องมีการผลักดันให้มี
ีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมีนาคมหรือในช่วงไตรมาสที่2ของปีงบประมาณจะต้องเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อยร้อยละ54หรือคิดเป็นเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของภาคเอกชนต้องให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเร่งการลงทุนให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเพราะในขณะนี้ถือว่าภาคเอกชนมีการลงทุนน้อยเกินไปขวัญจันทร์จันทร์พุทธข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN